สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมมอนเวลลี่คลิปนี้ก็มาอัปเดตติดตามความเคลื่อนไหวของสาวไทยของเรากันอีกแล้วครับคลิปนี้มากันที่วิภาวีสีทองล่าสุดก็ต้องบอกเลยว่าวิภาวีสีทองกับทีมฮุนไดของเธอเดินทางไปถึงสนามแข่งเรียบร้อยแล้วครับเพื่อไปเตรียมตัวแข่งในนัดแรกของเธอในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ก็คือบ่าย2นั่นเองครับซึ่งล่าสุดทางสโมสรฮุนไดได้มีการให้ซีนวิภาวีสีทองเลยครับสโมสรได้ถ่ายการลงรถของวิภาวีสีทองเดินเข้าสู่สนามพร้อมกับแคปชั่นว่านี่คือครั้งแรกของวิภาวีวิภาวีก็มาในสีหน้าที่สดชื่นเจ่มใสครับแล้วก็ดูพร้อมลุยมากๆเลยแอดมินเชื่อว่าวิภาวีน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ทำให้ใครผิดหวังแน่นอนครับน่าจะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแน่ๆดูจากฟอร์มอันร้อนแรงของเธอในนามทีมชาติแล้วรับชมสุดๆไปเลยครับเอาเป็นว่าบ่าย2มารอเชียร์ทีมฮุนไดของวิภาวีสีทองกันต่อครับสาวไทยของเรากับการเล่นลีกเกาหลีใต้ครั้งแรกเรามารอเชียร์วิภาวีกันครับฟอร์มของเธอต้องบอกเลยว่าร้อนแรงมาตั้งแต่ทีมชาติไทยแล้วมาในลีกเกาหลีใต้แอดมินเชื่อว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับสู้ๆนะครับรอติดตาม